ไม่รู้เรื่องอ่ะกรรมบท10ห้ามพูดสอดเสียบห้ามพูดใส่ร้ายผู้อื่นห้ามพูดนินทาว่าร้ายกรรมบท10เนี่ยผู้ที่ละเมิดก็คือผู้ที่ไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าพุทธแท้เนี่ยเขามีกฎนี้อยู่ตั้งแต่แรกมาแล้วถามว่าผมศึกษามาไหมคำว่าอาจารย์น่ะไม่ใช่ว่าผมได้มาแบบว่าโดยว่าผมได้มาโดยว่ามาตั้งตัวเองนะผมมีใบมาใบอนุญาตมาแต่คนจากคนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีความรู้เขาเป็นอย่างนั้นนะขณะผมก็เฉยๆนะเจอเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณว่าคุณตื่นแล้วอ่ะคุณตื่นขนาดไหนเอาตัวเองให้รอดหรือยังฝึกฝนตัวเองไหมพัฒนาตัวเองไปถึงไหนแล้วนะนะจริงๆนะมาเนี่ยผมโดนปิดกั้นอยู่ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันผมโดนปิดกั้นอยู่ไอ้ที่ปิดกั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรคนเราผมไม่ไปยุ่งกับใครหรอกคนไปยุ่งกับผมเอง